สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะสับปะรดนะคะแบบนี้เลยแบบน่ารักน่ารักนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีหลอดนะคะมีเหรียญแล้วก็มีจุกสับปะรดนะคะแบบนี้แล้วก็มีไม้แหลมนะคะเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะแล้วก็จะใช้เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะแบ่ง8มิล นะคะตัวนี้เราจะแบ่ง8มิล ค่ะแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านลักษณะนี้ค่ะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่45เซนติเมตรนะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆ นะคะพับครึ่งริบบิ้นค่ะแบบนี้เลยรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะแบ่งริบบิ้นนะคะ8มิล นะคะตัวนี้เราทำเองนะคะใช้กระดาษแข็งนะคะทำนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะทำแบบง่ายๆนะคะอาจจะไม่สวยนะคะแต่ก็ใช้งานได้นะคะแบบนี้ใช้กระดาษแข็งนะคะแล้วก็มีเข็มค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะเราจะแบ่ง8มิล นะคะลักษณะนี้เพื่อนๆไม่มีที่แบ่งริบบิ้นก็สามารถใช้กรรไกรนะคะตัดนะคะได้นะคะตัดแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1นะคะแบบนี้แล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้าไปในห่วงค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับเราจะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาขึ้นฐาน8กันนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นด้านล่างขวามือพับเฉียงขึ้นมาด้านบนนะคะเส้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะตรงนี้นำปลายริบบิ้นสอดนะคะตรงนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาซ้อนกัน3เส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับนะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2นะคะแบบนี้เราจะได้ริบบิ้นทับกันนะคะ3เส้นลักษณะนี้ค่ะด้านล่างก็จะมีริบบิ้นอยู่5เส้นนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็วางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมานะคะแบบนี้แล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเขาก็จะหมดแล้วนะคะด้านล่างนะคะเราก็จะให้ริบบิ้นนะคะด้านบนเหลือแค่2เส้นนะคะตรงนี้ให้เพื่อนๆวางเส้นนี้ลงมาค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะแบบนี้ปล่อยเขาไว้แบบนี้เลยไม่ต้องทำอะไรนะคะจับริบบิ้นนะคะยกขึ้นมาใช้มือซ้ายช่วยจับนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะจับให้ถนัดมือระวังริบบิ้นเขาจะเด้งด้วยนะคะเส้นนี้ปล่อยไว้แบบนี้นะคะเราก็จะดันริบบิ้นนะคะตรงนี้ออกมานิดนึงค่ะเส้นสีชมพูกับเส้นสีเหลืองนะคะตรงนี้เราจะเอาริบบิ้นเส้นสีแดงสอดเข้าช่องนี้ค่ะตรงช่องสีชมพูตรงนี้นะคะแบบนี้เส้นสีม่วงนะคะสอดผ่านห่วงที่1นะคะมะโพตรงนี้ค่ะห่วงที่2แบบนี้ค่ะสอดแบบนี้เลยแบบนี้นะคะปล่อยมือนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยยุ่งๆแบบนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะเดือนเพื่อนจะไล่ดึงนะคะก็ได้นะคะเราจะไม่ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะรวบริบบิ้นเข้าหากันแล้วพลิกกลับด้านมานะคะ
พลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจะหลวมๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จับตะแคงให้ถนัดมือนะคะแบบนี้เราจะเริ่มทำเส้นสีม่วงค่ะเพื่อนๆก็สอดตรงนี้นะคะข้าม1รอด1ค่ะเพื่อนๆก็จะสอดลักษณะนี้ค่ะเราจะเริ่มทำเส้นนี้นะคะเราจะข้ามตรงนี้ค่ะข้ามเส้นนี้มาลอดเส้นสีแดงนะคะเราจะสอดลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นสีม่วงนะคะสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเราจะสานนะคะรอบเดียวนะคะเส้นที่2เส้นสีเหลืองนะคะเพื่อนๆก็ข้ามตรงนี้นะคะแล้วก็ลอดช่องสีชมพูลักษณะนี้ค่ะเพื่อนก็สอดนะคะแบบนี้ลักษณะนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3ก็ข้าม1ลอด1ค่ะลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะข้าม1ลอด1ค่ะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็ข้าม1ลอด1ค่ะเส้นต่อไปนะคะข้ามเส้นนี้ลอดเส้นนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะข้าม1ลอด1ค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะข้าม1ลอด1ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะสอดครบแล้วนะคะ1รอบนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะไล่ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ไล่ดึงนะคะขั้นตอนนี้เขาก็จะยังไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะยังไม่แน่นนะคะเพื่อนๆก็จับลักษณะนี้ค่ะค่อยๆไล่ดึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะถ้าดึงแรงนะคะมุมตรงนี้เขาก็จะยับนะคะเพื่อนๆค่อยๆดึงนะคะขั้นตอนนี้นะคะเขาจะยังไม่แน่นนะคะแล้วก็จะพลิกกลับด้านมาค่ะเดี๋ยวเรามาดึงในขั้นตอนถัดไปนะคะแล้วก็จะทำเส้นสีเหลืองนะคะจับเส้นสีเหลืองขึ้นมานะคะนับไป2เส้นค่ะ1 2นะคะวางพาดริบบิ้นนะคะหน้าเส้นสีแดงนะคะเส้นที่2ค่ะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปเส้นสีม่วงนะคะจับมาไว้ในมือนับไป1 2นะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นสีเหลืองนะคะแบบนี้ค่ะเส้นสีแดงนะคะจับมาไว้ในมือนับไป1 2นะคะแล้วก็วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2ค่ะเส้นต่อไปค่ะจับมาไว้ในมือนับไป1 2วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2นะคะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นมาไว้ในมือนับไป1 2วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2ค่ะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะมานับไป1 2วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่2ค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆดูด้วยนะคะอย่าให้ริบบิ้นเขาบิดผิดรูปนะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นนะคะด้านบนอยู่2เส้นลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆก็เอาริบบิ้นเส้นสีม่วงนะคะสอดตรงนี้ค่ะเข้าช่องเส้นสีเหลืองนะคะตรงนี้สอดเข้าไปแบบนี้ค่ะเส้นสีชมพูสอดเข้าไปตรงช่องเส้นสีเหลืองนะคะให้มาโผล่ตรงนี้ค่ะโผล่ตรงช่องสีม่วงนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยยังหลวมนะคะฝั่งนี้ก็ยังไม่เท่ากันนะคะแบบนี้เลยก็ให้เพื่อนๆนะคะจับลักษณะนี้แล้วก็ให้ค่อยๆไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นค่ะแบบนี้นะคะจับแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะเพื่อนๆค่อยๆดึงนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะไล่ดึงให้ตรงนี้เขาเท่าๆกันนะคะเราจะไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ค่ะตรงนี้ยังไม่แน่นนะคะเราก็จะสอดนะคะสอดนะคะแบบนี้พลิกกลับด้านมานะคะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้เลยสอดเก็บริบบิ้นนะคะแล้วก็จะดึงอีกรอบนะคะดึงให้กระชับนะคะก็ไม่ไล่ดึงเราก็จะมาไล่ดึงในขั้นตอนนี้อีกรอบนะคะตัวงานเขาจะยังไม่แน่นนะคะจึงจะดูหลวมๆนะคะเพื่อนก็สอดเลยสอดตามแนวริบบิ้นเลยนะคะตรงนี้
แบบนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้เราก็ไล่ดึงค่ะค่อยๆไล่ดึงนะคะขั้นตอนแรกที่เราทำเขาจะยังไม่แน่นนะคะเราจะมาไล่ดึงในขั้นตอนที่2ด้านข้างแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่อยๆดึงไม่ดึงแรงนะคะเดี๋ยวมุมตรงนี้เขาจะหักนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราจะได้ประมาณนี้แบบนี้เพื่อนๆก็สอดเก็บริบบิ้นนะคะพลิกกลับด้านมาสอดตามแนวนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่2ค่ะแบบนี้ค่ะค่อยๆสอดนะคะค่อยๆสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยพอเราสอดครบแล้วเราก็ไล่ดึงนะคะไล่ดึงอีกรอบค่ะค่อยๆดึงนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะตัดริบบิ้นส่วนเกินได้เลยนะคะดึงนะคะแล้วก็ตัดนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาติดจุกสับปะรดกันนะคะตรงนี้เราก็จะใช้จุกสำเร็จแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้แค่ชิ้นเดียวก็ได้นะคะหรือจะใช้2ชิ้นนะคะติดกันแบบนี้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะอันนี้แอดก็จะใช้2ชิ้นนะคะยิงกาวติดนะคะก่อนที่เราจะติดจุกนะคะเราก็จะใช้ไม้แหลมนะคะที่เราเตรียมมานะคะนำทางนะคะหลอดนะคะก็จะสอดยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ตัดปลายแหลมหลอดนะคะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะตรงนี้แล้วก็ดันลงไปนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะใช้หลอดติดไปด้วยก็ได้นะคะอันนี้แอดก็จะใช้หลอดนำนะคะแบบนี้แล้วก็ยิงกาวร้อนนะคะแล้วก็วางตัวงานลงไปนะคะแบบนี้กดลงไปนะคะถอดหลอดออกเพื่อนๆจะใช้หลอดด้วยก็ได้นะคะอันนี้แอดจะไม่ใส่หลอดนะคะแล้วก็จะใช้ติดแบบนี้เลยลักษณะนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็ใส่เหรียญนะคะตรงนี้เลยใส่เข้าไปด้านในนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะแบบง่ายๆนะคะน่ารักนะคะแบบนี้เลยลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ